สดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราเนี่ยจะมาทำคลิปวิธีเอาตัวรอดเมื่อเจอแดดค่ะตอนนี้นะคะก็น่าร้อนแล้วด้วยร้อนมากๆเลยแล้วเพื่อนๆล่ะคะมีวิธีเอาตัวรอดยังไงบ้างก็เม้นไว้ได้เลยโอ้ยร้อนจริงๆงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะโอ้ทำไมวันนี้แดดมันร้อนยังโชคดีนะที่เอาลมมาด้วยเมืองไทยอย่างร้อนเลยนี่ประเทศไทยหรือนรกเนี่ยโอ้โหแดดไม่ไหวร้อนมากโอ้ยทำไมมันร้อนอย่างนี้เนี่ยจะออกไปไหนที่โอ้โหตัวดำหมดแล้วโอ้ยร้อนก็ร้อนเฮ้ยนั่นใครอ่ะถือลมมาด้วยโอ้ยแดดทั้งร้อนเลยลมจะละลายมั้ยเนี่ยใจเย็นนะลมนะโอ้ยใกล้เลยว่าจะถึงเอาเพื่อนจะไปไหนเนี่ยฮะเราเหรอเออจะไปไหนอ่ะจะไปซื้อของอ๋อจะไปซื้อของอ๋อร้านตรงนี้ใช่ไหมเราก็จะไปพอดีเลยเนี่ยอุ๊ยเราขอยืมร่มหน่อยนะจะไปทางเดียวกันทั้งที่อ่ะอ๋อยืมร่มมั้ยฮะได้ช่วงนี้แดดมันร้อนอ่ะเนาะใช่มันร้อนมากเลยช่วงนี้ประเทศไทยเนี่ยโอ้ยร้อนเนี่ยว่าแต่นายจะไปซื้ออะไรอ่ะว่าไปซื้อไอติมแหละเราว่าจะไปซื้อขนมกับไอติมอ่ะเออเนี่ยเราไปซอยนี้นายไปซอยไหนอ่ะเดี๋ยวเดินไปอีกนิดนึงอ่ะอุ๊ยงั้นเราถึงแล้วงั้นเราไปก่อนนะเราไปแล้วนะบ๊ายบายบ๊ายบายจะกลับของคุณนะใครวะไม่รู้จักเลยวิธีนี้ก็ได้ผลนะเนี่ยเห็นคนเดินกลางลมแล้วก็ไปตีเนียนเดินกับเขาประเทศไทยมันร้อนขนาดนี้เนี่ยถ้าออกไปมีผิวไหม้แน่ๆเลยอ่ะแบบนี้ไม่ได้แล้วกลับเข้าบ้านไปเปลี่ยนชุดก่อนดีกว่าไม่ไหวแล้วร้อนแบบนี้ต้องใส่ขายาวใส่ถุงเท้าด้วยเท้าจะได้ไม่ดำต้องใส่เสื้อแขนยาวแบบนี้แดดก็ไม่โดนผิวแล้วผิวจะได้ไม่ดำเรียบร้อยดึงให้แน่นอย่าโดนคอต่อมาใส่ผ้าบัฟหน้าเราจะได้ไม่ดำเรียบร้อยต่อมายังไม่ปิดตาใช่ไหมแว่นกันแดดอย่างสุดท้ายคุมหัวแล้วก็ใส่หมวกอีกชั้นนึงเรียบร้อยแค่เนี้ยเราก็ออกจากบ้านได้แล้วแม่อากาศเมืองไทยนี่มันดีจริงๆเลยนะ38องศาปกติอยู่อเมริกาลบ30โอ้โหอากาศเมืองไทยนี่ดีๆมึงอยู่ในห้องซาวน่าเลยแม่แดดเมืองไทยมันได้ใจจริงอ้าวแชมป์ใครเนี่ยเอ้าเราฟิวกันจำไม่ได้เนี่ยเราเองฟิวใช่ฟิวอะนี่แต่งตัวอะไรเนี่ยก็เราแต่งตัวมิดชิดไงแขนยาวขายาวใส่หมวกอะไรเงี้ยแล้วก็แดดแล้วแดดมันร้อนโอ้ไม่ต้องกลัวแดดแล้วมั้งเนี่ยกูเป็นลมดีกว่ามั้งเนี่ยฮะเนี่ยเราแต่งตัวมิดชิดเราก็ไม่กลัวแล้วเนี่ยเราจะไปดูแลผิวมาแล้วโกดำแล้วดูแดดประเทศไทยดิแล้วว่าจะไปไหนเนี่ยเราว่าจะไปซื้อขนมหน้าปากซอยอ่ะโอ้โหนี่ไม่ร้อนแล้วนี่อบแล้วเนี่ยไหวแล้วแหละไหวแล้วฉันไปไหนอ่ะก็ไปซื้อของนั่นแหละอุ๊ยงั้นไปด้วยกันละกันไปดิโอ้โหนี่ล้มกลางทางนี่ไม่อุ้มมั้ยเนี่ยไม่ล้มไปวิธีนี้ก็ได้ผลเนี่ยแต่งตัวมิดชิดแขนเนี่ยก็ไม่ต้องกลัวแดดแล้วอุ๊ยแชมป์รอแล้วด้วยโอ้โหทำไมแดดร้อนขนาดนี้เนี่ยว่าจะไปซื้อของซะหน่อยแดดร้อนขนาดนี้เราจะออกไปได้ยังไงเนี่ยเดี๋ยวตัวก็ดำหมดโอ้ยทำไมแดดประเทศไทยมันร้อนขนาดนี้เนี่ยคิดออกแล้วโอ้ยอากาศร้อนจังเลยประเทศไทยอะไรเนี่ยเฮ้ยนั่นใครอ่ะจะโดนเราไหมเนี่ยอีบังอ้าวฟิวโอ้โหจะไปไหนเนี่ยเราจะไปซื้อของแถวนี้ทำไมอ่ะแชมป์โอ้โหเราต้องกางร่มเยอะขนาดนี้เลยเอ้ยอันนี้ปกติแล้วนะแดดจะได้ไม่โดนเราปกติใช่เนี่ยกำลังดีเลยเนี่ยโอ้มียังเยอะยิ้มนึงดิอุ้ยไม่ได้เดี๋ยวแดดโดนตัวเราอันนี้เราบังตัวเองหมดแล้วโอ้โหฟิวขี้งกอ่ะอุ้ยไม่แดดร้อนเลยยิ้มหน่อยนึงก็แดดมันร้อนมากไงเราเลยกางเยอะเนี่ยถือไปเลยยิ่งงกอ่ะอะไรอ่ะวิธีนี้ก็ได้ผลนะคะเนี่ยใช้ร่มอ่ะกางโอ้ฟิวโอ้ยยังไงแบ่งกันนึงดิไม่แบ่งเนี่ยก็แดดมันร้อนฟิวนี่ขี้งกจริงๆเลยนะ
พกร่มทั้ง4อันให้ยืมอันหนึ่งก็ไม่ได้โอ้ทำไมอากาศประเทศไทยมันร้อนอย่างนี้เนี่ยจะออกไปซื้อของก็ไปไม่ได้จะนั่งรออยู่ตรงนี้เย็นๆมันก็ก็ไม่ได้ของก็รีบใช้อีกทำไงดีเนี่ยโอ้แดดก็แรงถ้าออกไปผิวดำแน่ๆเลยเนี่ยโอ้ยร้อนทำไมมันร้อนขนาดนี้เนี่ยแดดประเทศไทยแล้วแบบนี้เราจะออกไปซื้อของยังไงล่ะเนี่ยโอ้ยร้อนโอ้ยแบบนี้เราจะไปซื้อของยังไงล่ะเนี่ยโอ้ยรถวินข้างในก็ไม่มีอากาศประเทศไทยก็ร้อนจะรอดไปไหนเนี่ยฮะเฮ้ยมีคนมาคิดออกแล้วโอ้น่าจะมีวินตั้งหน่อยเนาะเขาเป็นอะไรมาเดินหลบอยู่ในเงาเราพี่อย่าโยกเยอะหนูหลบแดดลำบากเนี่ยมันร้อนเอ้าจะมาหลบในเงาทำไมอ่ะเอ้าก็หนูหลบแดดอยู่เลยพี่ก็ยืนให้หนูหลบหน่อยมันร้อนเอ้าอะไรเนี่ยอย่างนี้ก็ได้เหรอได้ก็พี่บังแดดให้หนูไปเนี่ยพี่ไปอย่าขยับเยอะนะมาเร่งอีกอย่างนี้ก็ได้เนี่ยอะไรเนี่ยโอ้ยไปพี่ไปพี่อยากขยับเยอะตรงอะไรเนี่ยโอ้โหร้อนจริงอะพี่ไปวิธีนี้ก็ได้ผลนะคะเนี่ยแอบในเงาเพื่อนๆลองไปทำกันดูนะคะโอ้แดดร้อนมากเลยอะไอติมก็อยากกินเดินข้ามไปก็ถึงร้านแล้วเนี่ยแต่ว่าแดดมันร้อนอะไม่อยากข้ามไปทำไงดีเนี่ยแดดนะแดดโหอดกินไอติมเลยอ่ะโหเอาไงดีเนี่ยถ้าขืนออกไปนะโดนแดดเผาตายแน่เลยเนี่ยไอติมก็อยากกินเอาฟิวมายืนทำไมตรงนี้อ่ะก็หนูอยากกินไอติมอ่ะแต่ว่าไม่กล้าข้ามไปอ่ะแดดมันร้อนฮะเนี่ยนะเดินข้ามไปร้านเนี่ยนะไม่กล้าข้ามไปใช่แดดมันร้อนมากเลยอ่ะพี่แชมป์งั้นเอางี้จ้างพี่ไหมล่ะเดี๋ยวพี่เดินไปซื้อให้ได้เหรอพี่แชมป์เอาสิหนูอยากกินไอติมแพนด้าให้มา10บาทพี่แชมป์คิดค่าเดินเท่าไหร่อ่ะจากตรงนี้ไปร้านนั้นแล้วก็เอากลับมาให้ฟิว100บาททวนพอฮะไปกลับแค่นี้นี่นะ100นึงเลยเหรอจะเอาป่ะล่ะถ้าไม่เอาก็เดินตักแดดไปซื้อเอาแล้วกันร้อยนึงเลยเหรอแต่ไอติมมันแห้งละ10บาทอย่างนี้พี่แชมป์ไม่เอาก็ตามใจไปละเอาพี่แชมป์เดี๋ยวกลับมาก่อนฮะก็ได้อันนี้ค่าเดินเหลือ100สุดท้ายแล้วเนี่ยค่าขนมอาทิตย์เนี่ยอันนี้ค่าเดินนี่ค่าไอติมแป๊บนึงนะส่วนอันนี้ค่าไอติม10บาทโอ้โหนี่บอกให้ได้คิดราคาถูกสุดแล้วเนี่ยอ๋อโอเคพี่แชมป์เอาแพนด้านะแทนด้านะได้เดี๋ยวไปซื้อให้หนูรอตรงนี้นะหนูนั่งรอนะได้เลยเดี๋ยวซื้อมาให้โอ้ยเสียตั้ง110บาทแต่จะว่าไป100บาทที่เราเสียไปมันก็คุ้มแล้วเนี่ยให้พี่แชมป์เดินไปซื้อให้เราไม่ต้องซื้อเองแบบนี้ก็ไม่ร้อนแล้วด้วยฟิวได้แล้วนี่เอาไปเย้ yeah, ได้กินแล้วไอติมหมี่แพนด้าร้อนมากเลยนะเมื่อกี้แต่จะว่าไปไอติมแท่งนี้ก็แพงเนี่ยต้อง110บาทขอบคุณนะพี่แชมป์โอเคแค่เดินข้ามถนนไปซื้อไอติมยังไม่กล้าเลยและจ้างเราต้อง101หวานหมูเลยแห้งนี้อร่อยเป็นพิเศษเลยเนี่ยต้อง110บาทไม่ร้อนแถมยังได้กินไอติมเย็นๆด้วยในโลกใบนี้ไม่มีใครฉลาดได้เท่าเราแล้วจ้างคนไปซื้อไอติมให้เนี่ยจะว่าไปวิธีนี้ก็ได้ผลเหมือนกันนะเนี่ยจ้างคนไปซื้อไอติมให้แบบเนี้ยก็ไม่ต้องร้อนแล้วและนี่นะคะก็จะเป็นคลิปวิธีเอาตัวรอดไม่เจอแดดค่ะและเพื่อนๆมีวิธีไหนอีกก็มาคอมเมนต์ได้ใต้คลิปนี้เลยนะครับแป๊บพี่แชมป์ร้อนมากเลยอ่ะกลับบ้านดีกว่าไปเถอะยังร้อนเลยอุ้ยร้อนอ่ะ